แม้ว่าระยะหลังจะมีการพูดถึงเกษตรอินทรีย์และผักผลไม้ที่ปลอดสารเคมีกันมากขึ้นนะคะแต่ถ้าไปดูสินค้าเกษตรซึ่งวางขายและคนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ก็ยังเป็นผลผลิตที่แม้แต่เกษตรกรก็ยอมรับว่ามีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในปริมาณสูงจนพวกเขายังไม่กล้าบริโภคพืชผักที่ปลูกไว้ขายค่ะขณะที่ภาครัฐก็ยอมรับว่ามีข้อจำกัดในการจัดการกับพื้นที่ที่เกิดขึ้นติดตามจากวาระประเทศไทยวันนี้ค่ะเมื่อชมพู่เริ่มออกดอกเป็นช่อเล็กๆรวงทองพันสีเกษตรกรตำบลตลาดจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก็ต้องตัดแต่งกิ่งชมพู่เพื่อเปิดช่องรับแสงอาทิตย์และทำให้อากาศภายในถ่ายเทเมื่อ20กว่าปีก่อนรวงทองบอกว่าสวนชมพู่ที่มีอยู่4ไร่นี้เธอใช้สารเคมีในการเลี้ยงดูตลอดโดยใช้สารเคมีในการเร่งดอกเร่งผลจะฉีดอาทิตย์ละครั้งจนกว่าชมพู่จะออกลูกหลังชมพู่ออกลูกแล้วก็จะฉีดยาฆ่าแมลงซ้ำอีกทีแม้จะห่อชมพู่ด้วยถุงพลาสติกการใช้สารเคมีของรวงทองเกิดจากการเรียนแบบจากเพื่อนเกษตรกรด้วยกันรวมทั้งยังเกิดจากความกดดันจากแม่ค้าคนกลางที่นิยมรับผลไม้ที่ใช้สารเคมีเนื่องจากมีผลที่สวยงามและลูกใหญ่กว่าไม่ทานฉันไม่ทานเลยฉันไม่เอาเลยไม่ให้ลูกกินด้วยมันแรงไงมันแรงมากฉันยังบ่นเลยว่าเนี่ยมันกินได้ที่ไหนแล้วเราเอาไปขายเขาเนี่ยจะทำไงมันกินได้ที่ไหนอ่ะไม่ขายนะก็ช่างเถอะเราให้เราขายได้แล้วกันก็มันไม่สวยไงของเราถ้าเราไม่ใช้เคมีเราก็ไม่สวยสู้เขาไม่ได้สีก็ไม่สวยตอนแรกๆที่ฉันทำเนี่ยแม่ค้านัดเนี่ยไม่เอาเลยอ่ะฉันต้องส่งตลาดสิมเมืองก็ตีโล3 บาท 4 บาทการใช้สารเคมีในปริมาณสูงนอกจากจะเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคแล้วยังส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเป็นหนี้สินซึ่งรวงทองก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอเป็นหนี้กว่าแสนบาทเพราะต้องใช้เงินมากถึง 60,000 บาทต่อครั้งในการลงทุนทำสวนชมพู่เธอจึงเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ที่ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเหลือเพียง 2,000 บาทเมื่อรวงทองเห็นข้อดีของการทำเกษตรปลอดสารเคมีเธอจึงชักชวนเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่แต่ก็ได้รับการปฏิเสธกลับมาฉันแนะนำเขาทุกส่วนเลยให้เขาทำอ่ะเขาไม่เชื่อฉันนะฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ไม่เชื่อเขาบอกคนจนนะที่ใช้เคมีไอ้ใช้แบบเนี้ยคนจนเนี่ยที่ใช้ชีวภาพคนรวยเขาไม่ใช้หรอกรวงทองเป็นหนึ่งในเกษตรกรไม่กี่คนจากทั่วประเทศที่หันมาใส่ใจความปลอดภัยของผลไม้ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มอย่างต่อเนื่องเห็นได้ชัดจากปริมาณการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาตัวเลขสูงถึงกว่า 100,000 ตันเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี2545สินค้าเกษตรและอาหารของไทยเพิ่งมีการจัดทำมาตรฐานในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาโดยการจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ซึ่งที่ผ่านมามีการทยอยประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารกว่า100รายการผู้อำนวยการมกอช.ยอมรับว่าแม้จะใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งสินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศสินค้าส่งออกและนำเข้าแต่การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของไทยแตกต่างอย่างมากกับความเข้มงวดของประเทศแถบยุโรปแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยมันเหมือนว่าไม่มีคนไปสกรีนไม่มีใครดูแลก่อนจะมาถึงตลาดสดแต่ในต่างประเทศเนี่ยคุณต้องมีการตรวจสอบถึงจะส่งแพ็คขึ้นเครื่องบินหรือไปทางเรือไปถึงปลายทางได้อันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งถามว่าเรารู้ไหมเรารู้กระทรวงเกษตรรู้ไหมรู้กระทรวงสาธารณสุขรู้ไหมรู้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงอะไรกันต่างๆถามว่ารู้ไม่รู้กระบวนการตรงนี้เรากำลังปรับปรุงเพื่อให้เกิดการดูแลอย่างทั่วถึงผู้อำนวยการมกอช.บอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่หน่วยงานภาครัฐอย่างกรมวิชาการเกษตรหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีต้นทางเป็นเกษตรกรกระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวนหลายแสนรายทางออกที่เป็นไปได้น่าจะอยู่ที่การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับในต่างประเทศในต่างประเทศเนี่ย
เทศบาลก็ดีหรือหน่วยงานในท้องถิ่นก็ดีนี่เข้าไปดูแลเรื่องนี้โดยตรงไม่มีหน่วยงานกลางเข้าไปช่วยแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขารู้จักร้านในนั้นในนี้เขารู้จักแผงในนั้นในนี้โดยตรงถ้าเกิดว่าเขาไปควบคุมเหล่านี้นะครับแล้วก็คนที่ไปซื้อของก็เป็นคนในหมู่บ้านเขาเองคนในตำบลเขาเองคนในอำเภอเขาเองคนในจังหวัดเขาเองเนี่ยมันก็สะท้อนว่าไอ้ของนั้นไม่ดีของนี้ไม่ดีเนี่ยเขาสามารถจะเข้าไปโปรเทคเข้าไปดูแลเข้าไปสกรีนได้อีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในบ้านเราผู้อำนวยการมกอช.มองว่าอยู่ที่ความตื่นตัวของผู้บริโภคที่จะเรียกร้องให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องตอบสนองด้วยการผลิตจำหน่ายและตรวจสอบสินค้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด